สวัสดีครับผมเจอกันกับสันคอนวีล็อกวันนี้ผมมีเรื่องราวของ MIC บู o เตอร์หรือว่าไมโครโฟนบูตจากทาง t r i ต้อนในรุ่นเ t h เฮดทั้ง GE นี่ GE และ Non GE ซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เคยรีวิวหรือว่าเคยนำเสนอให้ได้ชมกันไปบ้างแล้วสำหรับตัว f ฟด h ฮด d GE คู่กับไมโครโฟนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ชัว s m .7b และจากตรงนั้นเองก็มี เพื่อนเราสอบถามว่าแล้วหากเป็นตัวที่ไม่ใช่ GE ละ่ะมันมีความแตกต่างไปจาก GE มากน้อยขนาดไหนทั้งเรื่องของระดับความดังเรื่องของการเพิ่มเกณฑ์ที่ตัวอินเทอร์เฟสหรือแม้แต่เรื่องของโทนเสียงผมก็เลยสอบถามไปทางตัวแทนจำหน่ายก็คือทางมิวสิกบวรวาดน,นี่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ยืมตัว non GE ก็คือตัว F t ต e a d ธรรมดาได้มานำเสนอได้มาทดสอบตรงนี้ส่วนการทดสอบในแบบสด ก็เคยนำเสนอไปแล้วเช่นการเปรียบเทียบกันแบบจะจะสามารถดูได้จากลิงก์ในดิสคริปชันรวมทั้งครั้งแรกที่ผมนำเสนอตัว f ิ H g ฮเปรียบเทียบปะทะกับ Cloudlifter นะส่วนตรงนี้จะเป็นการวัดกันระหว่างตัว c l ลาวลิฟไม่ใช่ Cloudlift ตัว f ิ h ฮธรรมดากับตัวฟิ H ฮส่วน Cloudlift จะไม่นำมา,าพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมเตรียมเอาไว้ตรงนี้ นะอินเทอร์เฟซที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ตัว V ีที่บนหน้าจอยังไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมต่อตรงเข้าไปคือเตรียมเอาไว้ก่อนก็คือผมต่อไมค์เข้าที่ 18i8 แบบตรงๆที่ Channel 1และเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมจะต้องหมุนเกณฑ์ไปมากขนาดไหนถึงระดับเสียงเป็นไปตามที่กำลังได้ยินอยู่ณเวลานี้สำหรับการใช้งานคู่กับ ไมโครโฟนในแบบไดนามิกรุ่น SM7B จากทางชัวซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบกันดีหรือว่าท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่ก็น่าจะพอทราบว่าชัว SM7B ซึ่งเป็นไมโครโฟนไดนามิกมันมีความต้องการในส่วนของความสามารถในการเกณฑ์จากตัวอินเทอร์เฟสหรือว่าตัวปรีมิกค่อนข้างเยอะ ทางชัวร์ร e คคอมเมนหรือว่านนํามาว่าจะต้องอย่างน้อย60 dB และอย่างเช่นตัวโฟก r i ไ e ที่อยู่ตรงหน้าผมสูงสุดของสเปคบอกเอาไว้แค่56 dB เท่านั้นซึ่งถามว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัว m i กบ o สเตอรระดับเสียงก็โอเคแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมี m i กบ o สเตอรแล้วมันจะช่วยอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะมาเสียบทดสอบเรามาดูรายละเอียดสเปคความแตกต่างระหว่าง เฟดเฮดที่ลงท้ายด้วย GE และไม่ลงท้ายด้วย GE ซึ่งราคา2ตัวนี้ก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเกือบ1,000บาทตัวธรรมดาประมาณ3,600ตัวนี้ประมาณ4,500นะครับตัว GE เรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรบ้างลักษณะของการใช้งานก็เสียบเข้าไปที่ตูดไมโครโฟนนะครับแนะนำเลยแต่ตรงนี้ผมจะสาธิตก็เสียบเข้าที่ตัวอินเทอร์เฟซ คำว่า GE ทาง Triton ใช้นิยามถึงตัว M ที่ใช้เป็นเจอร์มนเนียมซึ่งมีระบุที่นี่นะครับตัว GE จะเป็น Hybrid f e ดเจอร์มนเนียมแอมพลิฟายบูตได้สูงสุด29 dB ในลักษณะของ c คลีนเกนก็คือได้ระดับเสียงเพิ่มขึ้น29 dB โดยที่ไม่มีน้อยฟลอ o ์ขยับเพิ่มขึ้นมาด้วยและการตอบสนองของตัว GE จะเริ่มต้นที่40 Hz เฮิรตไปจนถึง100กิโลเฮิรต์ค่า Zin 2.2กิโลโอมและตัวมันเองจะต้องใช้แฟนทอมพาวเวอร์ในการเลี้ยงตัวมันซึ่งตัว GE ตรงนี้ออกแบบมาสำหรับไมโครโฟนที่เป็นไดนามิกหรือว่าริบบอนนะครับส่วนใครที่ใช้คอนเดนเซอร์ต้องมองหาอีกหนึ่งโมเดลคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวที่ไม่ใช่ GE ตัวที่ไม่ใช่ GE จะเป็น Low Noise Class A Fed แอมพลิฟแตกต่างไปจากตัว GE ตัว GE จะบอกว่าเป็นไฮบริดเฟดเจอรมัมนเนียมแอมพลิฟายส่วนค่าเกณฑ์ของ GE 29dB ขณะที่ตัวธรรมดาจะได้สูงสุด 27dB และบอกว่าที่3000โอห์มโหลดส่วนตัวอ่าฟรีเวนซี่นะครับหรือการตอบสนองความถี่เริ่มต้นที่ 10Hz เท่ากับว่าเสียงต่ำหรือเสียงเบสเสียงทุม้มจะลงได้ลึกกว่าเพราะเริ่มต้นที่10 เฮิร์ตไปจนถึง100 GHz กิโลเฮิร์เสียงสูงที่ระดับเท่าๆกันค่าเซตอิน2กิโลโอมอันนี้ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าตัว GE 2.2กิโลโอมตัวนี้22กิโลโอมส่วนทั้งคู่จำเป็นจะต้องมีการ <c oughs> โทษทีเปิดแฟนทอ o พาวเวอไม่ว่าจะเป็นปรีมิกหรือจะเป็นตัวอินเทอร์เฟสเพื่อใช้เลี้ยงตัวมันเอง ไม่ต้องกลัวนะครับแฟนทอ o พาวเวอจะใช้เฉพาะเลี้ยงวงจรภายในของมันเองไม่ได้ส่งมาที่ไมโครโฟนที่เป็นไ y n a มิกหรือว่าไมโครโฟนที่เป็น r i บบอนส่วนหากว่า2ตัวที่อยู่ในมือผมตรงนี้จะนําไปใช้งานกับไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์จะใช้ไม่ได้ทาง Triton ก็มีให้เลือกสําหรับคอนเดนเซอร์ด้วยแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางมิวสิกบรวิวาดอาได้เอาเข้ามาทําตลาดหรือเปล่านะครับ เริ่มต้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้เสียงที่รับฟังอาจจะมีการกระแทกบ้างอะไรบ้างไม่ห่างจากปากผมถ้าเกิดดูในจออาจจะเหมือนว่าห่างไม่เยอะแต่จริงๆแล้วก็ห่างพอสมควรประมาณ3-4นิ้วและถ้าเกิดรวมระยะของตัว sm7b sm7b ตัวตัวไดรเวอร์ของไมคหรือเรียกว่าแคปซูลจะเข้ามาที่ประมาณแถวๆนี้ก็เท่ากับว่าห่างจากปากตอนนี้ประมาณ1คืบนะครับตัวแคปซูลและ หากว่าเรามาดูระดับของการเกณฑ์ย้ำอีกครั้งอย่าเพิ่งมองที่ตัว V u นะเพราะว่ามันเป็น Channel 1กับ c h a n n e l 2นะครับมันก็เลยโผล่ขึ้นมาด้วยซึ่งหากเรามองที่ตรงนี้นเดี๋ยวเร่งแสงอีกนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับทีแรกตอนที่มันมีพวกนี้อยู่มันจะสว่างกว่านี้คราวนี้ก็ เดี๋ยวต้องเล่งแสงนิดนึงอ่ะนี่เลยนะครับสังเกตดูว่าณตอนนี้ผมต่อตรงเข้ากับ 18i8 และการเกณฑ์ในส่วนของไมโครโฟนนี่ถือว่าเยอะมากซึ่งเกือบจะสุดนะครับมาที่ประมาณ5โมงเย็นและตัวนี้โชคดีหน่อยตรงที่น้อยฟลอร์หรือว่าเซลล์น้อยน้อยของตัวมันเองค่อนข้างน้อยจึงทำให ไม่ได้ยินเสียงซ่าเสียงเสียงหำ um, อะไรต่างๆแต่สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ใช้อินเตอร์เฟสแบบนี้อาจจะใช้ปรีมิกหรืออินเตอร์เฟสตัวอื่นๆที่มีราคา,าไม่สูงมากนักหรือเป็นในโซนราคาประหยัดเวลาที่เราหมุนเกณ์เยอะๆมักจะได้ยินเสียงซ่านี่คือเหตุผลที่ทำให้อุปกรณ์ตัวนี้ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับเรามาดูตรงนี้นิดหนึงตัว f ฟดเฮด แถบจะเป็นสีเงินแล้วก็จะมีตัวหนังสือว่า GE ส่วน f ฟ t h เฮดธรรมดาก็จะเป็นสีดําจะเห็นได้ว่าตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับปีกว่าๆยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยตอนนี้จะเป็นโลโก้ใหม่แบบนี้ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันนะเพียงแค่หน้าตาของโลโก้เท่านั้นเองหากว่าใครที่มองหาตัว GE นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าที่ช่องอช่องที่2 กับช่องที่3ซึ่งผมเซตรอเอาไว้แล้วตามหน้าจอเลยนะครับโดยช่องนี้ช่องที่2จะเป็นในส่วนของ G E แล้วก็มาเสียบนะซึ่งผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้งานจริงๆแนะนำว่าเสียบที่ตูดไม่ดีกว่าเนื่องจากว่าหากเราเสียบที่อินเทอร์เฟสหากว่ามีสัญญาณรบกวนหรือมีน้อยแทรกเข้ามาในสายตัวเฟดเฮด มันก็จะทำการบูตในส่วนนั้นในส่วนของน้อยเข้าไปในระบบด้วยแต่หากว่าเราเสียบที่ตัวไมโครโฟนโดยตรงนะมันบูตเฉพาะสัญลล์หรือสัญญาณของไม์จากนั้นพอเข้าไปนะครับน้อยที่แทรกต่างๆมันก็จะเข้ามาขยายที่ตัวอินเทอร์เฟสน้อยกว่าเนื่องจากว่าตัวเฟดเฮด มันจะบูตให้29 dB อีกตัวนึง27 dB ทำให้น้อยฟลอร์ขยับสูงขึ้นด้วยนะครับหากว่าสะดวกเสียบที่นี่ดีกว่าคราวนี้ตัดกลับมาตรงนี้อีกหนึ่งรอบจะเห็นได้ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วทีแรกตั้งใจว่าจะหมุนให้ดูนะครับเพื่อความรวดเร็วก็คือผมเซตเอาไว้แล้วว่าทั้ง2 channel ระดับเสียงจะเท่าๆกันตัว GE เราจะเห็นได้ว่าปรับเกนขึ้นมาแค่ประมาณ 10โมงกว่าๆเท่านั้นเองหรือประมาณ11โมงในขณะที่ตัวธรรมดาขยับขึ้นมาเกือบถึงเที่ยงนะครับ11โมงกว่าๆตัวนี้ประมาณ10โมงแบบนี้เราจะรับรู้ได้ทันทีแล้วว่าตัว GE จะสามารถบูตหรือว่าเกณฑ์ระดับของเสียงได้ดังกว่าตัวธรรมดาถือว่าค่อนข้างเยอะและคราวนี้เดี๋ยวผมนะครับ จะขยับออกมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวนิดนึงเปรียบเทียบดูง่ายๆเลยว่าตอนนี้หากว่าผมต่อตรงเราจะต้องหมุนเกณฑ์มาเกือบสุดและพอเป็นตัว GE เกณฑ์ลดลงมาเหลือเพียงแค่10โมงพอเป็นตัว n อน GE เกือบเกือบเที่ยงตอนนี้ตัวไมโครโฟนชัว SM7B สำหรับใครที่เป็นเจ้าของอยู่น่าจะทราบว่ามันจะมีโหมดให้ปรับเปลี่ยนก็คือ l o p a ฟิ filter กับ พรีเซนตะ์บู t ณตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เสียงอาจจะหนามนาทุ้มๆก็คืออยู่ในโหมดสแตนดาร์ดโหมดเดิมๆของตัวไมโครโฟนนะครับส่วนโหมดนี้ก็คือโหมดโล w p a าสฟิลเตอเสียงที่ต่ำกว่าที่กำหนดจะโดนตัดออกไปและเสียงสูงจะยังคงปกติหากว่าเป็นพรีเซนต์ o ู t จะบูทช่วงเสียงกลางกับเสียงสูงให้มากขึ้นนะอันนี้ย้อนกลับไปดูจาก เทปของลิงก์ในด e สคริปชั o นได้นะครับผมอธิบายเอาไว้โดยละเอียดแล้วตรงนี้แค่จะบอกให้ทราบว่าที่พูดหรือที่ได้ยินอยู่ณตอนนี้ผมเชื่อมต่อแบบนี้และเรากลับมาที่ตรงนี้เพื่อการเปรียบเทียบแบบชัดเจนเดี๋ยวผมมีบทกลอนตายตัวนะครับให้รับฟังกันซึ่งออนิดหนึ่งก่อนที่จะรับฟังเสียงเปรียบเทียบตั้งแต่ต่อตรง f e ด GE และ f ฟด ธรรมดาว่าโทนเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างระดับเสียงเป็นอย่างไรนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนสั้นๆน,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 นิดหนึ่งว่าผมพยายามที่ถ่ายเทคเดียวให้จบเนื่องจากว่าไม่ต้องการจัดตัดต่อไม่ต้องการให้โดนซอฟต์แวร์ตัดต่อรีเอนโคดบีบไฟล์ Fi อะไรต่างๆเอาแค่เทคเดียวบันทึกแล้วอัพขึ้น YouTube เลยให้เฉพาะ YouTube รีเอนโคดอย่างเดียวโดยที่ โดนบีบน้อยที่สุดโดนปรุงแต่งน้อยที่สุดจะได้รับฟังเสียงที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่ผมบันทึกไปมากที่สุดนั่นเองนะ <c oughs> อ่าทษทีนะครับและอาระดับเสียงรบกวนระดับเสียงรอบข้างถ้าเกิดผมไม่พูดอะไรมองไม่เห็นอีกอามาที่นี่ดีกว่านะครับนี่เลยณนะตอนนี้ผมเงียบนะ รอบตัวผมมีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องที่เปิดอยู่สองเครื่องมีเสียงแอร์มีเสียงพัดลมดูดอากาศตอนนี้ผมหมุนเกณฑ์เกือบสุดและผมจะเงียบสักครู่หนึ่งนะและสังเกตหน้าจอด้วยนะครับผมจะเอามือมาที่นี่และนับถอยหลัง54321จากนั้นผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าบางท่านอยากจะเร่งเสียงเพื่อรับฟังดูว่าเออเสียงรอบข้างนะครับที่เรียกกันว่าแบ็กกราวน์น้อยเป็นอย่างไรบ้างโอเคผมจะเงียบแล้ว นะครับโอเคนะอ่าครับผมกลับมาจะอยู่ที่ประมาณ39 dB และหากว่ามองที่ VU หน้าจอเมื่อตะกี้จะอยู่ราวลบ59 dB นะครับคราวนี้ ฟังเสียงแบบเต็มๆจากตัวนี้นะตัว18 i 8และ SM7B ต่อตรงนะครับและดูระดับความดังที่ผมพูดที่นี่ว่าตอนนี้ผมพูดอยู่ประมาณระดับวิ่งอยู่70-80นะโอเคนะครับเริ่มต้นกรอนบทแรกมัสมมนแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ไฝ่ฝันหาบทที่2อ,อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยโอเคนะครับจบไป2บทกลอนคราวนี้ผมจะสลับมาที่ตัว f ฟดเฮดจีระหว่างนี้ ผมจะต้องมิวนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงปุ๊ปะไปอย่างไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคผมสลับแล้วนะและผมจะทำการปิดไมค์โ <c oughs> ทษทีนะครับ โอเคโทษทีลืมเดี๋ยวผมจะใช้สาย Y นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอซึ่งเคยทดสอบเคยสาธิตให้ชมไปแล้วว่าสามารถใช้ได้นะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบไม่มีปัญหาอะไรก็คือสลับไปสลับมาโดยการเปิด p h น n t o m Power สลับกันนะครับก็นี่ปับจากนั้นผมก็เอามาเสียบ ที่นี่โอเคผมปิดมาอีกรอบหนึ่งแล้วเอามาเสียบที่นี่จากนั้นผมจะเริ่มต้นด้วยตัว GE นะครับโอเคอาา่าฮะเสียงไปแล้วนะ สามารถสังเกตได้จากวีด้านบนตอนนี้เสียงที่ได้ยินมาจาก f e ด h e ดนะครับก็เดี๋ยวนิดหนึ่งขยับเว็บแคมนะเดี๋ยวมันเอียงบางคนนั่นอีกเอียงตามนะครับจะเห็นได้ว่าพอผมพูดเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแ h a n t o m Power มันจะต้องมีการเปิดแ h a n t o m Power เพื่อเลี้ยงตัวมันเองและที่นี่ผมยังไม่ได้เปิดก็เท่ากับว่าเสียงที่ออกไปณเวลานี้ <c oughs> มาจากตัว Fethead GE ใช้เกณฑ์น้อยกว่าแต่ระดับเสียงที่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงหรืออาจจะหนาแน่นกว่าเมื่อตะกี้ที่ต่อตรงที่ต้องใช้เกณฑ์ค่อนข้างเยอะมากนะและหากมาฟังเสียงเปรียบเทียบเดี๋ยวผมค่อยใส่ไทม์สเต็มให้ว่าช่วงเวลาที่พูดบทกลอนเพื่อเปรียบเทียบกับที่นี่เปรียบเทียบกับ GE และ non GE เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับกรอนบทที่1ก่อนที่จะไปพูดบทกรอนลืมผมจะทำการเงียบสักครู่หนึ่งอีกให้ดูว่านะครับตัวเซลล์น้อยมันเท่าไหร่อย่างไรบ้างดูจากตัว VU บนหน้าจอนะครับและเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอามือมานะ ตัดมาที่นี่ดีกว่าจะได้สะดวกนะครับเอามือมาบอกว่ากําลังจะนับถอยหลังและจะได้ดูระดับเสียงตรงนี้ด้วยเวลาที่ผมอ่านบทกลอนนะครับโอเคเงียบกลับมา น่าจะเห็นนะว่าจากระดับเสียงในห้องนะครับที่เหมือนเดิมแหละประมาณเดิมแต่ตัวเซลล์น้อยที่เข้าไปยังเข้ามาเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนแล้วตัวนี้ขยับขึ้นมาจากเกณฑ์น้อยๆโดยรวมแล้วรวมน้อยจะได้ยินเสียงซ่ามากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ50กลางๆลบห้ากลางๆนะครับโอเคคราวนี้เรามาฟังบทกลอน2บทเดิมกันเริ่มต้นจากมัสมันแกงแก้วตานะครับผม <c oughs> มัสมันแกงแก้วตาหอมยี่ารารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฝ่ฝันหา <c oughs> บทที่สองอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บัไลย โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเสียงจากตัว f e t h e ดจซึ่งจะรู้สึกได้นะว่าเสียงเบสหายไปก็คือเสียงทุมท้มๆแล้วเสียงจะค่อนข้างติดแหลมมากกว่าเนื่องจากว่ามันเริ่มต้นที่40เฮิร์คราวนี้ผมจะสลับมาที่ตัว Non GE นะครับแล้วลองฟังเปรียบเทียบกันดูระหว่างที่ผมพูดมาตลอดกับตัว GE และเมื่อเป็น non GE เสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นผมก็ต้องปิด Phantom Power และผมมาเปิดที่นี่นะก็มิวไมท์ที่ตัวอินเทอร์เฟซก่อนโอเคอ่ะเริ่มต้นเพื่อความรวดเร็วผมเงียบและนับ 1, 2, 3, 4, 5เหมือนเดิมนะครับและสังเกตดูว่าระดับเสียง ก็ยังคงประมาณเดิมเหมือนเดิมหากมองจากตัว v ียและโทนเสียงก็คงจะรับทราบแล้วละ่ะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเงียบเพื่อให้ดูว่าระดับของเซลล์น้อยหมายถึง Background น้อยและเซลล์น้อยรวมกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะโอเค อ่าโอเคนะครับกลับมาสังเกตดูนะว่าระดับเสียงบนตัว V u เนี่ยที่ผมพยายามชี้แบบลอยๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50ต้นต้นๆมากกว่าคือเราเห็นใกล้ๆล,ลบ40มากกว่าก็คือมันลบ52ลบ51ลบ55ในขณะที่ตัว GE จะอยู่ในช่วง50กลางๆไปจนถึง50ปลายๆล,ลบ56 57 58 59 วิ่งวนไปวนมานั่นก็เท่ากับว่าตัวธรรมดาเมื่อเรามีการหมุนเกณฑ์เยอะกว่ามันก็เลยทำให้มีแบ็กกราวน์น้อยเข้ามากกว่าและรวมทั้งเซลล์น้อยของระบบของตัวมันเองด้วยทำให้ตัวนี้จะสงัดกว่าและสำหรับบทกลอนละ่ะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเปรียบเทียบโทนเสียงกันนะครับอ่าเริ่มต้น <c oughs> มัสมมนแกงแก้วตา หอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฝ่ฝันหาบทที่2อ,อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรไลัยโอเคไม่ทราบว่าพอจะยังจดจำนะครับเสียงจากตัวเฟดเฮจได้หรือเปล่า เอาเป็นว่าผมเปลี่ยนให้แบบรวดเร็วตรงนี้อีกหนึ่งรอบกับบทกลอนเดิมนะครับคราวนี้ผมขอใช้ซีนนี้แล้วกันนะให้ดูว่าเสียงมันมาจากฟิ H เฮดนะครับโอเคอีกหนึ่งรอบสั้นๆส,สำหรับบทกลอนและเดี๋ยวก็จะสลับมาที่นี่นะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชื่อฟันให้บรลัยคราวนี้เราจะสลับมาที่ตัว GE นะครับโอเคตอนนี้กลับมาที่ตัว GE นะเริ่มต้นอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยน่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะแยกไม่ออกหรือใช้มือถือฟังและบางทีอาจจะแยกยากนิดหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันผมขอสรุปตรงนี้เลยนะครับระหว่างตัว GE กับตัว non GE ความแตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มของเกณฑ์ที่ตัวอินเทอร์เฟซตัว non GE จะใช้น้อยกว่าตัวที่ไม่ใช่ GE จะใช้เกณฑ์ของอินเตอร์เฟสมากกว่าและโทนเสียงของตัว GE จะมีความแตกต่างไปจากตัวธรรมดาเล็กน้อยโดยที่ตัวนี้เนื่องจากว่าการเริ่มต้นของเสียงต่ำเริ่มที่40เฮิรต์ทำให้ขาดเสียงทุ้มหรือลดเสียงทุ้มลงไปได้มากกว่าและเมื่อเสียงทุ้มหายไปส่วนหนึ่ง ทำให้เสียงพวกเสียงลมเหมือนที่ผมพูดอยู่ตรงนี้เสียงของสอเสือหางเสียงค่อนข้างชัดกว่ามีเสียงแหลมมากกว่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าเสียงแบนไปเพราะเป็นตัวนี้เสียงจะทุ้มๆกว่าและในส่วนของหางเสียงในส่วนของสอเสือต่างๆจะน้อยกว่านะครับซึ่งถามว่า2ตัวนี้โดยรวมแล้วแตกต่างกันมากมายไหมคำตอบก็คือไม่ได้มากมายนะัก หากว่าไม่ได้สังเกตกันจริงๆโทนเสียงโดยรวมใกล้เคียงกันมากแต่นาความเหมาะสมในการใช้งานขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของแต่ละท่านไม่ได้หมายความว่าตัว GE จะดีกว่าเสมอไปหรือตัวธรรมดาจะใช้ไม่ได้สำหรับบางท่านก็คือบางคนอาจจะมีอินเทอร์เฟซมีมิกเซอร์ที่สามารถเกณฑ์ได้เยอะอยู่แล้วอาจจะใช้แค่ตัวธรรมดาแล้วหมุนเกณฑ์เพิ่มไม่ต้องมากมายอะไร แล้วคนที่เหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนที่มีเสียงทุ้มน้อยอหรือและมีเสียงจะบอกยังไงดีนะเหมือนเสียงเสียงแหลมแหลมนะครับก็สามารถใช้ตัวธรรมดาก็ได้แต่หากว่าบางท่านตัวท่านเองเป็นคนที่มีเสียงใหญ่มีโทนทุม้มโทนต่ำค่อนข้างเยอะหากว่าเลือกใช้ G E บางทีอาจจะทำให เสียงทุ้มหรือเสียงโทนต่ํามันล้นมันมากเกินไปจนทําให้เสียงนะฟังยากหรือดูไม่เป็นธรรมชาติได้อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูเองตรงนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ได้ชมให้ได้ฟังกันว่าระหว่าง2ตัวนี้โทนเสียงต่างกันไหมและระดับเสียงระดับความดังก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่ไม่สามารถใช้อิงได้กับทุกอินเทอร์เฟซเพราะว่า ระดับการเกณฑ์ของอินเทอร์เฟซแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อมันมีความแตกต่างกันออกไปและตรงนี้อีกนิดหนึ่งบางท่านอาจจะคาใจว่าที่ผมปรับมาแบบนี้แล้วระดับเสียงที่ผมพูดมันเท่ากันจริงไหมผมจะไม่ปล่อยเสียงออกไปนะ <c oughs> แต่หากสามารถสังเกตได้จากตัว V ีที่อยู่ไม่ใช่ VU สังเกตได้จาก V u ที่อยู่บนหน้าจอและตัว วัดเสียงที่นี่นะครับโดยผมจะมิวแต่ตัว VU มันจะยังขึ้นและผมจะเปิดแฟนทอมทั้ง2ตัวให้ดูว่าเวลาที่ผมพูดพร้อมกัน VU ทั้ง f ฟดเฮดและเฟดเฮดธรรมดาระดับเสียงมันเท่ากันโดยผมจะทําเสียงแบบสั้นๆให้ดูว่าความดังที่นี่เท่ากัน VU 2ข้างขึ้นเท่าๆกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดแฟนทอมพาวเวอตัวนี้ ็นไหมว่าเสียงมันจะทวีคูณนะครับนี่เวลาผมพูดตอนนี้ผมพูดเบามากถ้าสังเกตจากที่นี่นะครับว่าผมพูดเบาแต่ระดับเสียงที่ไปมันจะแปลกๆเพราะมันไปจากทั้ง2ตัวแล้วเสียงมันก็จะทวีคูณคราวนี้ผมจะเอาเสียงไม่ให้เสียงออกไปนะครับแล้วให้ดูว่าหรือสังเกต,ตตรงนี้ก็ได้นะง่ายๆว่าตัวที่มันแสดงการพีก ที่มันค้างอยู่3วินาทีนะครับระดับเสียงก็จะเท่ากันเช่นนะอ่าฮะอ่าอ่านะครับนะคงจะเห็นนะครับว่าเสียงมันเท่าๆกันโอเคผมปิดตัวธรรมดาออกไปอ่าผมปิดตัว GE ดีกว่าอ่าตอนนี้นะ มันจะพุ่งแบบนี้แหละนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินได้ฟังก็มาจากตัวเฟดเฮดธรรมดาคิดว่าน่าจะครบถ้วนไม่รู้ว่ากี่นาทีอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่าพยายามให้ครบถ้วนในเทปเดียวจะได้หายสงสัยกันนะครับส่วนถ้าหากอยากทราบว่าตัว GE เทียบกับ Cloud Lifter มันเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างกันขนาดไหนเรื่องของเกณฑ์เรื่องของเซลล์น้อย อะไรต่างๆนะครับก็ย้อนไปดูได้จากลิงก์ใน description ส่วนตรงนี้คิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือตัดสินใจได้แล้วนะว่าสำหรับตัวท่านเองที่กำลังเลือกกำลังมองหาว่าเออจะใช้มิกบูตตัว f t ดเฮดเลือกตัวไหนดีเพราะว่ามันมีราคาที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะครับตัว GE แบบนี้ส่วนตัวปัจจุบันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด ภายในก็จะมีะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีถุงผ้ามาให้นะครับสำหรับตัวเ t h e a d หรือว่า m i กบ o สเตอรโอเคน่าจะครบถ้วนหรือหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทิ้งเอาไว้ในดีสคริปชันด้านล่างได้นะครับหรือหากว่าอยากให้มีตัวไหนมารีวิวเพิ่มเติมก็ เสนอันกเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะลองสอบถามไปทางมิวสิกบุรวาดูหากว่าทางร้านนะครับสามารถสนับสนุนเข้ามาได้ส่วนช่วงท้ายตรงนี้สิ่งที่จะให้ดูก็คือตัวมันเองจะมีน้อยมากน้อยขนาดไหนโดยผมจะไม่ปล่อยเสียงนะก็คืออให้รับชมแบบเงียบๆผ่านหน้าจอว่าหากเกณฑ์เท่าๆกันแล้วสังเกตจากตัว V u เอานะครับ อ่ะผิดไม่ใช่นี่สังเกตจากตัว V ีเอาว่าระดับเสียงหรือระดับน้อยที่เกิดขึ้นนะมันมากน้อยขนาดไหนโดยที่ผมจะถอดไมโครโฟนออกด้วยเพื่อให้ดูว่าน้อยที่เกิดขึ้นเฉพาะจากตัวมิกบูทระหว่างจีอี GE กับนอนจีอีมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนสำหรับวีล็อกตรงนี้ ก็คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงาน YouTube หรือ Facebook หรือว่าทวิตทีวีชื่อช่องว่า z o l k o r n หรือ s o นค o n ทั้ง3ช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ทางช่องทางนั้นส่วน v l o g อจะมีอัปโหลดเฉพาะที่ YouTube เท่านั้นเองส่วนในส่วนของ ซอนคอนออนไลน์ online, กับการนำเสนอแบบสดที่จะเข้ามาพูดคุยหรือถามตอบกันก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปในช่วงนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะขอบคุณมิวสิกบุริวัดขอบคุณทุกท่านมากครับผมและเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันสำหรับช่วงท้ายผมปิดใหม่แล้วนะครับ ลืมไปจริงๆมันเปิดไม่ที่นี่ก็ได้นะครับไมด์ดนามิกเปิดแฟนทอมไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะไม่พังเพราะว่า,าไฟของแฟนทอมไม่ได้เข้ามาที่ตัวไม่เพราะว่าไม่ไม่ได้ต้องการแฟนทอมตอนนี้ผมปิดตรงนี้จนสุดหากว่าดูที่ vu fed hge ช n e l ขวาลบ84.3ในขณะที่ตัวไม่ใช่ ge ลบ76เท่ากับว่าตัวนี้จะเงียบกว่าหรือว่าเซล์น้อย น้อยกว่านั่นเองนะและถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเกณฑ์จนสุดนะครับให้ดูก่อนถ้าหากว่าเกณฑ์ครึ่งหนึ่งเที่ยงทั้งคู่ลบ66กับลบ50นะและหากว่าเกณฑ์สุด คราวนี้คงจะชัดเจนนะครับว่าแตกต่างกันเยอะมากเลยระหว่างลบ35กับลบ22นะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงซ่านิดหนึ่งอันนี้จากตัวนี้นะครับคราวนี้จากที่นี่ก็แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับ โอเคงั้นก็คิดว่าน่าจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วละ่ปะป่ะย้ายๆแล้วเจอกันนักครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับบายครับแล้วเจอกันครับ